สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสโลชาจันกิมฮักค่ะนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้รับเกียรติเป็นประธานในการจัดโครงการในวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราพรกิ่งสุคนที่ได้กรุณาเป็นเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิฟวิทฮาในวันนี้ค่ะปัจจุบันนะคะโลกนี้มีโรงเรียนมากมายที่ขาดโอกาสในการพัฒนาสถานศึกษาความเป็นอยู่ที่ดีค่ะสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะอีกหนึ่งประการที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากค่ะเพราะจะมีผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและอารมณ์ค่ะเนื่องจากโรงเรียนเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนเป็นสังคมเล็กๆที่เป็นแหล่งบ่มเพาะในการเรียนรู้มากมายและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขให้กับเด็กนักเรียนค่ะเนื่องด้วยนักศึกษาวิชาการประชาสัมพันธ์สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำโครงการ CSR หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อองค์กรนะคะนั่นคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับใกล้และไกลค่ะอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการช่วยพัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นค่ะจากที่กล่าวมาในข้างต้นนะคะทำให้สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้เล็งเห็นในความสำคัญของการพัฒนาสถานศึกษาความเป็นอยู่ที่ดีสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะจึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีรธรเป็นที่ปรึกษาโครงการค่ะการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยการจัดสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนค่ะเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวไปสู่ชุมชนและสังคมค่ะ